それに私と太陽は夫婦なんだし。รวดเร็วทันใจจริงๆสวัสดีครับผมเฮนหยงนะฮะตอนนี้ในรายการเขย่าอนิเมะกันอีกแล้วนะครับผมโดยอนิเมะที่เราจะมาเขย่าในวันนี้เนี่ยก็ชื่อว่าโยซากุระแฟมิลี่นะครับผมหรือว่าภารกิจสายลับครอบครัวโยซากุระเป็นอนิเมะที่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมแต่มันกลับดีกว่าที่คิดและตอนแรกก็นึกว่าจะมาแบบว่าแนวดราม่าหนักๆซะอีกอ่ะก่อนที่จะคุยกันก็ต้องไปเรื่องย่อก่อนใช่ไหมล่ะซึ่งเปิดมาก็มีความดาร์กดราม่าเลยนะครับพระเอกของเราเนี่ยผมเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอาซาโนะไทโยเนี่ยได้สูญเสียครอบครัวทั้งหมดไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่หรือแม้แต่น้องสาวหรือบางทีอาจจะเป็นน้องชายเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ไทโยนั้นเรียกว่ากลัวที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับผมกับผู้อื่นไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็กลัวที่จะสูญเสียนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีคนนึงนะครับผมเป็นข้อยกเว้นนะเธอเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนสมัยเด็กนะครับผมของพระเอกเลยที่มีชื่อว่าโยซากุระมุสุมิโดยเธอเนี่ยสัญญากับพระเอกว่าจะไม่หนีพระเอกไปไหนแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งพระเอกเด็ดขาดเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครมาแทรกแซงได้จนได้มีชายปริศนาสีดำนะครับผมที่เหมือนจะเป็นอาจารย์นะฮะพยายามกีดกันเนี่ยไม่ให้พระเอกเนี่ยเข้าใกล้กับมุสุมิแล้วคือเหมือนตัวละครตัวนี้เนี่ยจะติดตามแล้วก็คอยสอดส่องนะครับผมมุสุมิตลอดเวลาแบบว่าเปิดตัวละครมาได้อย่างน่ากลัวเลยเฮ้ยจนได้มาเฉลยนะครับผมว่าเขาก็คือพี่ชายของมุสุมิเองแล้วก็ไม่อยากที่จะให้พระเอกเนี่ยเข้าใกล้กับน้องสาวของตัวเองความดราม่าเริ่มเปลี่ยนเป็นความระทึกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีหนึ่งในพี่น้องของมุสุมิจังเนี่ยมาช่วยเนี่ยพระเอกคงจะตุยด้วยฝีมือของไอ้พี่ชายคนนี้ไปแล้วแล้วมุสุมิจังก็ได้เฉลยนะครับผมว่าครอบครัวของเธอนั้นเป็นครอบครัวของสายลับโดยตระกูลโยซากุระนะครับผมก็เป็นตระกูลสายลับและก็ขับเคลื่อนประเทศมาตั้งนานแล้วนะครับผมโดยมีบุคลากรที่เรียกว่ามีความสามารถแทบจะเหนือมนุษย์กันเลยแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่ตระกูลโยซากุระเนี่ยจะกำเนิดในโฮมเด็กที่ไม่ได้มีพลังแบบว่าเวอร์วางเหนือธรรมชาติหรือว่าเหนือมนุษย์ซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าตระกูลนะครับใช่แล้วครับผมโยซากุระมุสุมิหรือว่านางเอกของเราเนี่ยก็คือหัวหน้าตระกูลที่ว่านั้นนั่นเองและภารกิจที่สำคัญที่สุดนะครับผมของเหล่าสมาชิกในตระกูลนะครับผมก็คือปกป้องหัวหน้าแต่ถ้าเกิดถามว่าไอ้พี่ชายชุดดำคนนี้เนี่ยทำไมถึงได้แค้นพระเอกนักก็เป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เขาเกือบจะสูญเสียน้องสาวหรือว่าเกือบสูญเสียมุสุมิจังไปแล้วทำให้เขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้องเนี่ยผมไม่ให้ใครก็ตามเนี่ยเข้ามายุ่มย่ามหรือว่ามาเกี่ยวข้องกับน้องสาวของเขาเลยแล้วที่เขายอมปล่อยพระเอกมาตลอดเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยผมก็เลยอนุโลมให้แต่ก็นั่นแหละนะครับผมความซิสคอนรักน้องเนี่ยมันบังตาเกินซึ่งวิธีเดียวที่ทำให้พระเอกเนี่ยไม่ถูกพี่คนนี้ฆ่าก็คือจะต้องแต่งงานกับมุสุมิจังนะครับผมเข้าตระกูลไปเลยเพราะว่ามีกฎของตระกูลนะครับผมว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่ฆ่ากันเองนะและที่บอกว่าเป็นวิธีเดียวเนี่ยเป็นเพราะว่าถึงจะให้พี่น้องคนที่เหลือเนี่ยมาต่อสู้รุมแบบรุมพี่ชุดดำคนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถสู้ได้แต่ถึงจะเป็นซิสคอนขั้นสุดแค่ไหนนะผมก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพลังแห่งพระเอกได้หรอกก็จริงที่ว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกอาจจะยังไม่เก่งนะครับผมแต่ความหนักแน่นและก็เป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนพระเอกอาจจะกลัวการสร้างความสัมพันธ์นะครับผมแต่ว่าเขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียมุสุมิไปนะก็เลยทำการสวมแหวนนะครับผมเข้าตระกูลนะครับเรียกว่าเป็นว่าที่สามีของมุสลิมิจังไปเลยนะครับผมก็เหมือนว่าเป็นแบบน้องเขยวะและแล้วพระเอกของเรานะครับผมที่เหมือนจะเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ได้เข้ามาในตระกูลสุดยอดแห่งสายลับที่ว่าโคตรเก่งโคตรอันตรายแล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมเหมือนว่าจะยังไม่มีลิขสิทธิ์ตอนนี้นะยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบนะคือดูตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะผมลายเส้นก็มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเหมือนตอนแรกเหมือนดูอนิเมะการ์ดได้ซ้ำคือลายเส้นมันเหมือนกับดูอนิเมะพวกแวนการ์ดหรือยูกิอะไรเงี้ยไม่ทันสปิริตเพราะว่าผมก็ไม่เคยอ่านมังงะอะไรมาก่อนไงแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมมุสุมิจังหรือว่านางเอกเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องก็นึกว่าจะเป็นแนวแบบดราม่าหนักๆแต่มันเป็นแนวแบบว่าเลิฟโรแมนติกคอมเมดี้มากกว่าบอกเลยผมแนะนำเลยนะครับผมแล้วก็พระเอกเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะแบบว่าแทบจะจากมนุษย์ก็เริ่มจะเหนือมนุษย์แล้วบอกเลยว่าใครที่ชอบแนวแบบว่าสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ที่มีความฮาๆสายลับแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยแล้วก็ต้องไปโดนจริงๆ